วันนี้ทำตัวพญานาคความยาวพญานาคนี่ก็ประมาณ1เมตรอันนี้ก็ถักไว้นานแล้วยังเหลืออันนี้ก็ยังเหลือประมาณ10เซนนะช่วงนี้ก็จะทำลำคอแล้วก็จะทำหัวส่วนนี้ก็จะทำหัวไอ้ตรงหางนี่ก็จะใส่สีเข้าไปนะตรงหางพญานาคนี่ก็ใส่สีไอ้ช่วงลำตัวนี่ก็จะไม่ใส่แผงหนังเข้าไปจะปล่อยโล่งเลยอันนี้ก็เป็นเชือกปอกระสอบอันนี้ก็เหลือเชือกยาวอยู่นะเราก็จะถักขึ้นไปอีกก่อนถักขึ้นไปเราก็จะใส่กาวนะใส่กาวลาเต็กใส่เข้าไปแล้วก็ถักเชือก3เส้นนะข้างละ3เส้น4ข้าง1 2 3 4 4ข้างแล้วก็ถักขึ้นไปถักขึ้นไปดึงให้แน่นส่วนหัวนี้เรามีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งนะมันเป็นเสื้อเก่านะเสื้อเก่าสีแดงเนี่ยมันขาดตรงเนี่ยเห็นไหมตรงคอนี่มันขาดแล้วจะทิ้งก็เสียดายเราก็จะมาทำเอาผ้านี้มาทำเป็นเอามาเสริมมาทำเป็นเชือกเสริมกับเชือกปอกระสอบเนี่ยแล้วก็จะเอาตรงนี้ละเอาง่ายๆเนี่ยเอาง่ายๆแล้วก็มาพับนะเอาตรงนี้สียังดีอยู่นะสียังสดอยู่เสร็จแล้วก็มาใช้กรรไกรกันไกลตัดเห็นไหมว่าเราก็จะได้เชือกมันหน่อยละเราก็จะไม่ใช้เยอะแล้วก็มาตัดอีกจะได้เชือกประมาณนี้เราก็แปะผ้าสีแดงนี้ลงไปสี่ข้างนะแล้วก็ใช้มือนี้ดีไว้เสร็จแล้วก็ทักทับลงไปลงไปดึงให้แน่นพอดึงแน่นแล้วก็ทีนี้เราก็ดึงผ้านี้ขึ้นมาด้วยนะทั้งสี่ข้างเลยเริ่มจาก1 2 2 3
3แล้วก็4เราก็จะได้ลายสีแดงขึ้นมานะเห็นไหมเราได้ลายสีแดงขึ้นมานะจากที่เราใส่ผ้านี้ผ้าสีแดงเข้าไปเราก็จะได้ลายสีแดงนี้ขึ้นมาทีนี้เราจะทำตรงหัวแล้วนะหัวพญานาคเดียวประมาณนี้จะทำส่วนหัวเราก็มาตัดเรามาดูตรงนี้ก่อนเรามาดูตรงนี้ตรงหางนี้หางพญานาคนี้เราก็ไล่ขึ้นมาใช่มั้ยไล่ขึ้นมาว่าเราจะใส่แผงหัวตรงไหนเราก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้เราจะใส่ตรงนี้นะมันตรงบิดหน่อยบิดหน่อยมันก็จะตรงกันพอดีนะเราก็มาตัดออกเส้นหนึ่งตัดเชือกนะอันนี้เชือกปอตัดเชือกปอออกเส้นหนึ่งตัดตรงข้ามกันด้วยส่วนข้างนี้กับข้างนี้ยังไม่ตัดพอตัดเสร็จแล้วเราก็มาใส่กาวเราจะใส่แผงตรงหัวเข้าไปนะเราจะใส่สีน้ำเงินก่อนสีน้ำเงินนี้เป็นเชือกปอนะเป็นเชือกปอกระสอบเราใส่ลงมาตรงนี้เชือกปอกระสอบที่เราได้เนี่ยเราตัดออกจากนี้ตัดออกนี้ส่วนตรงนี้นะไอ้เชือกสีแดงนี่นะผ้าสีแดงนี่เราได้มาจากนี้เราได้มาจากเสื้อนี่เสื้อเก่าเนี่ยเราก็มาตัดเป็นเส้นๆนะเราใส่แผงหัวเข้าไปแล้วแผงตรงหัวเนี่ยเราก็จะมาทับนะทีนี้ใส่กาวเข้าไปแล้วเสร็จแล้วก็ทักขึ้นมาดึงให้แน่นพอดึงแน่นเรามา อันนี้ก็จะใส่แผงงอกระปีก่อนใส่เรามาใส่กาวนี่เป็นกาวลาเท็กซ์ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ถักทับเราใส่เชือกเข้ามาสองขั้นนะเห็นไหมว่าข้างนี้มันมีเชือกปออยู่2เส้นนะ1 2แล้วก็ผ้าอีก1เส้นก็เป็น3เส้นนะไอ้ตรงนี้มันมีเชือกปออยู่3แล้วก็เชือกที่เป็นผ้า1ก็เป็น4เพราะฉะนั้นเราต้องตัดข้างนี้ออกให้มัน3รวมแล้ว3เท่ากันเลือกดู
เอาตัวสั้นๆแล้วกันตัดตรงนี้แล้วกันตัวนี้จะสั้นนะตัดออกพอเสร็จแล้วก็มาใส่กาวใส่กาวเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเชือกสีฟ้านะสีฟ้าทำแผงตรงหัวเนี่ยแล้วก็มาแบ่งนี้แบ่งนี้แล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปตรงกลางกลางเสร็จแล้วก็ทับทับลงไปทีนี้ก็จะมาเพิ่มเชือกทำส่วนหัวนะ2เส้นนี้เป็นส่วนคออย่างนี้นั่นก็เราใส่แผงสีฟ้านะเห็นไหมตรงนี้อันนี้ก็จะมีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีฟ้า3สีทีนี้เราจะเปลี่ยนนี่นะแผงตรงนี้เป็นสีเขียวแล้วกันก็ใส่สีเขียวเข้ามาใส่สีเขียวเข้ามาแปะไว้ตรงนี้ดูด้วยให้มันยาวขึ้นมานิดนึงเสร็จแล้วก็มาตัดทีนี้เราจะเพิ่มเชือกเข้าไปทำส่วนหัวแล้วนะทำส่วนหัวแล้วก็มาใส่กาวก่อนเนี่ยใส่กาวเราเตะลงไปเราจะเพิ่มเชือกปอ3เส้นแล้วก็จะใส่เชือกผ้านี่นะเชือกผ้าสีแดงนี่เข้าไปข้างละ1เส้นนะแล้วก็ใส่นี่ก่อนเชือกปอลงไปก่อนนะ3เส้นนะข้างละ3เส้นลงไปก่อนแล้วก็ตามไปด้วยเชือกผ้าสีแดงลงไปจะเป็นพญานาคผ้าแดงเนี่ยพญานาคผ้าแดงเดือดๆนี่ทางนี้ก็มาใส่กาวอีกครั้งหนึ่งตามไปด้วยเชือกปอ3เส้นนี่เชือกปอ3เส้นดูด้วยว่าผ้าชนิดเนี่ยเชือกผ้าก็ไปดูนะหนึ่งขึ้นมาก่อนข้างละ3เส้นเนี่ยหนึ่งขึ้นมาเสร็จก็ให้เชือกอันนี้มาผูกไว้เลยนี่ผูกไว้เสร็จแล้วมาใส่กาวข้างหนึ่งใส่กาวนิดนึงทับทับมีผ้าด้วยมีเชือกด้วยเต็มเลยส่วนแผงหัวนี้เราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะก็มีสีฟ้าเขียวแล้วก็สีส้มนิดนึงแล้วก็สีธรรมดาเซมตาเนี่ยมีด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็น
็นฟันนะฟันพญานาคเราก็จะเหลือไว้นิดหนึ่งส่วนรอยสัตว์ตัดออกก็จะเหลือไว้แค่นี้อันนี้เราก็จะใส่ลวดเข้าไปอาจจะใช้เหล็กนำเหล็กนำเข้าไปแล้วก็ตามไปด้วยตามไปด้วยลวดนะลวดขนาดนี้ให้เตรียมไว้ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ใช้ขีดเนี่ยตอกอันนี้ก็เสร็จนะตอกประมาณนี้เราก็จะมีเชือกสีแดงนะอันนี้เป็นเชือกปอนะเชือกปอกระสอบสีแดงนะไม่ใช่ผ้าอันนี้จะเป็นผ้านะแล้วก็ นี่ทำลิ้นนะสีแดงนี่แล้วเอามาทำลิ้นก็ใส่ลงไปก็ประมาณนี้ประมาณนี้เราก็ตัดออกใช้กรรไกรตัดออกตัดออกก็ผูกไว้กันผูกไว้เสร็จทีนี้เราก็มาแบ่งเชือกตรงนี้จะเชือกสองเส้นนี่เชือกสองเส้นแล้วก็เชือกผ้าหนึ่งเส้นก็เป็นสามนี่อันนี้เชือกสองเส้นแล้วก็เชือกผ้าหนึ่งก็เป็นสามอันนี้มันเกินก็ตัดออกตัดออกเส้นหนึ่งก็จะได้ข้างละสามเรามาดูข้างนี้ข้างนี้ก็แบ่งเท่ากันแบ่งเท่ากันแต่ออกเส้นหนึ่งแต่ออกเส้นหนึ่งก็จะได้ขนาดประมาณนี้เสร็จประมาณใส่กาวนะใส่กาวลาเต็กลงไปใส่กาวลาเต็กลงไปแล้วก็ทับทับหนึ่งสองทำฟังนี้สามทำหัวเสร็จก็ประมาณนี้เห็นไหมเราเพิ่มผ้าเข้าไปเนี่ยนะจากช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาตรงถึงนี้ขึ้นมาสุดเลยนะส่วนจากนี้จากหางเลยนี่ไม่ได้มาเพิ่มจากช่วงนี้ถัดจากนั้นเราก็จะมาตีเชือกเนี่ยก็จะใช้มือนะมือปอกเป็นเส้นเล็กก่อนถัดจากนั้นก็จะใช้เข็ม
ช้เข็มตีให้เป็นฝอยนะแล้วก็จะใช้กาวนะใช้กาวแปะเข้าหากันตีเชือกเสร็จก็ประมาณนี้นะครับถัดจากนั้นเราก็จะมาใส่ตาแล้วก็ทากาวเนี่ยทากาวตรงนี้ใส่ตาก็สองข้างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้นะกระดาษหัวลงเนี่ยหัวลงเนี่ยลงแล้วก็ขึ้นอันนี้ก็เป็นเนื้อหนาที่เอาผ้านี่เข้ามาเสริมให้มันมีสีสันขึ้นมาหน่อยให้มันเกิดลายตรงนี้นะ